สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโอ๊ตไลฟ์วล็อกนะคะวันนี้ได้มีเวลามาตัดต่อคลิปละคลิปของวล็อกนี้นะคะก็จะเป็นคลิปตอนที่โอ๊ตไปเที่ยวสกอตแลนด์นะคะแถวกลาสโกค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางที่เราจะออกไปเที่ยวบริเวณแถวที่พักเราวันนี้นะคะ After 500 yards cross the roundabout second exitวันนี้นะคะเราก็ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เจ้าของบ้าน Airbnb เขาแนะนำเนาะที่แรกที่เราจะไปมันจะเป็นบริเวณเลคค่ะก็คือทะเลสาบชื่อล็อกโลมันนะคะมันเป็นภาษาสกอตแลนด์เนาะก็บางทีก็ออกเสียงยากนิดนึงค่ะระหว่างทางไปเนาะก็จะเอนจอยกับวิวข้างทางของสกอตแลนด์ค่ะก็จะเป็นแบบมีความเป็นภูเขาค่ะเพื่อนที่แรกที่เรามาถึงนี้เราคือต้องเดินหม่นป่าลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะดูวิวของทะเลสาบค่ะเดินกันเข้ามาหมุนมาในป่าเพื่อจะมาดูแม่น้ำดูเล็กนี่นะคะบริเวณล็อกโลมันเราเดินหม่นป่ากันมาเพื่อที่จะลงมาตรงนี้บริเวณตรงนี้เหมาะมากเลยที่ใครจะว่ายสวิมมิ่งเนาะก็คือว่ายน้ำในป่าเมื่อกี้นี้คนที่เดินลงมาพร้อมกันกับฮิวเขาก็ว่ายลงไปว่ายน้ำก่อนจะลงไปว่ายน้ำเขาก็ใช้เทคนิคการหายใจแบบวิมฮอปเทคนิคเพื่อให้ร่างกายมันสู้หนาวได้เนาะโอ้ก็สนใจอยู่นะโอ้ว่าจะทำอยู่แต่โอ้จะทำตอนซัมเมอร์ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้มันหนาวอ่ะหนาวมากขี้มูกโป่งเลยอ่ะนี่เดินกลับไปที่รถแล้วค่ะทางเดินยากลำบากมากดีนะที่เอารองเท้าบูทเดินป่ามาเจ้าของบ้าน Airbnb แนะนำให้เรามาตรงนี้กันเนาะแล้วเขาก็แนะนำอีกที่หนึ่งให้ไปกินมันจะเป็นรถขายกาแฟค่ะที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองเล็กๆที่สวยงามชื่อลอสโซเนาะเราก็เลยขับรถตามไปดูในวันที่โอ๊ตท่องเที่ยววันนี้นะคะโอ๊ตก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะต้องบอกให้โอ๊ตกับฮิวบุกป่าเพื่อไปดูทะเลสาบแห่งนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเมืองที่เราจะไปอ่ะก็เป็นทางเดินที่ลงไปดูชายหาดเอ้ยลงไปดูทะเลสาบที่สวยงามเหมือนกันน่ะไปง่ายกว่าด้วยไม่ต้องบุกป่าโอ้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่โอ้พอโอ้ไปแล้วโอ้ก็ถึงเข้าใจถึงบางอ้อว่าพอเวลาช่วงซัมเมอร์ค่ะที่เมืองแห่งนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยแล้วก็ impossible มากที่จะเดินลงไปถึงทะเลสาบได้ดังนั้นไอ้ตรงที่เขาแนะนำก็คือเป็นเหมือนทางลับอะค่ะที่ทำให้เราเดินลงไปในทะเลสาบได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่มีใครมาสปอยอะไรเงี้ยครับอะไรUy, they go in the yes, water, maybe the water. Swimming. Yes. Oh, look at that house. ถึงแล้วนี่นะคะบริเวณลานจอดรถมันก็จะมีร้านขายกาแฟร้านนี้แหละที่เจ้าของ Airbnb แนะนำเขาบอกว่าเค้กอร่อยมากแต่เราสองคนมาพร้อมกับดวงไม่ดีค่ะเป็นวันที่ไม่มีเค้กเราก็เลยได้ทานแต่กาแฟพอเราดื่มกาแฟเสร็จเราก็เดินไปสำรวจเมืองค่ะ
เป็นเมืองวิลเลจที่สวยมากคือยังมีบ้านเก่าๆอยู่ชื่อมีวิลเลจชื่อหมู่บ้านลุสโซ่ลุสโซ่หรือลาโซ่ก็ไม่รู้นะเพื่อนๆแต่ว่าบ้านเขาสวยสวยมากแล้วตอนนี้เรากำลังเดินลงไปที่ทะเลเลกนะคะเนี่ย LUSS ลุสหรือลัสเพื่อนๆลุสไม่ใช่ลุสโซ่ดิไม่รู้เอาโซ่มาจากไหนขอโทษนะเพื่อนๆโอ้นี่เป็นคนที่ทำบล็อกแบบมั่วมากเลยขอโทษด้วยเนี่ยค่ะบรรยากาศคอตเตจสวยมากเลยโอเป็นนักท่องเที่ยวเนาะโอก็เอนจอยสวยมากแต่บางทีก็แอบนึกถึงคนที่เป็นชาวบงชาวบ้านที่อยู่ที่นี่คงจะรำคาญนักท่องเที่ยวน่าดูเนาะยิ่งช่วงซัมเมอร์นี่ยิ่งโอ้โหคนเยอะน่าดูค่ะเพื่อนๆอันนี้โอกับฮิวมาเป็นช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดใหญ่เนาะคนเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันแต่ก็คงไม่เยอะเท่าซัมเมอร์ค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเนาะตอนที่โอเดินลงไปที่แบบทรายเรียบกับทะเลสาบอ่ะก็มีคนแบบมาก่อไฟทิ้งไว้อะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ก็เห็นแค่กองเดียวอะค่ะเพื่อนๆเราก็จะเห็นคนจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะเหมือนกันค่ะเอเชียเหมือนกันนี่แหละก็จะเป็นอะไรที่แบบถ่ายรูปแหละลงไอจีกันนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่บรรยากาศเมืองนี้สวยมากๆไปชมบรรยากาศกันค่ะให้เพื่อนๆฟังเสียงบรรยากาศว่ามันเงียบไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงใครพูดเสียงดังไม่มีใครเปิดเพลงดังๆบรรยากาศเงียบมากเราก็ชอบดูเป็ดค่ะเพื่อนๆเป็ดเที่ยงกิจโอเห็นแล้วโอ้ทำไมมันอ้วนมันพองดีจังเห็นแล้วก็คิดถึงลาบเป็ดที่อุบลก็สงสัยเนาะเป็ดขนมันทำให้มันลอยน้ำแล้วมันก็ไม่หนาวมันก็ลอยอยู่ในน้ำหนาวๆได้เพราะว่าขนมันก็คงป้องกันน้ำน้ำไม่เข้านี่โอ้คิดไปจนถึงตีนเป็ดค่ะเพื่อนมันคงมีวัสดุห่อหุ้มอย่างดีที่ไม่ทำให้ความเย็นมันเข้าไปในกระดูกมันได้เนาะมันถึงได้แบบเอาน้ำเอาขาแช่อยู่ในน้ำได้นานๆโอก็มาดูยืนดูเป็ดอยู่นานนะเพื่อนแล้วก็ดูแพไม่ใช่แพสิท่าน้ำที่มันยื่นออกไปคือบรรยากาศมันสงบมากเพื่อนเสียงไม่มีใครเสียงดังโอเป็นยูทูบเบอร์ก็เลยจะต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่น่ารักไม่ทำเสียงดังก็ถ่ายอย่างเดียวแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็มาอัดเอาเสียงใส่ทีหลังเราก็ชอบให้เพื่อนๆฟังเสียงบรรยากาศที่ที่โอไปด้วยนิดนึงเนาะจะได้รู้ว่ามันเงียบเดินพร้อมกับเป็ดเป็ดมันว่ายน้ำมาส่งคิดไปเองว่าจากชื่นชมความงามของริมทะเลสาบ
แล้วก็กินไอติมเราสองคนก็เดินกันมาต่อเข้ามาในหมู่บ้านบริเวณที่เป็นโบสถ์ของหมู่บ้านสวยมากเลยว้าวมากเลยป้าสวยจังอ่ะตอนนี้ก็กำลังเดินอยู่ในรอบๆโบสถ์ที่เป็นบริเวณสุสานเนาะคนเริ่มมาแล้วเดินมาสำรวจกันถึงวัดของหมู่บ้านแล้วเราก็มาสะดุดตาที่หลุมฝังศพหลุมนี้คือเป็นรายชื่อของคน5คนที่จมพร้อมกันในวันที่18ธันวาคม1873เนาะดูอายุแล้วไม่น่าจะใช่เด็กที่ไปว่ายน้ำแล้วจมน้ำตายพร้อมกันโอก็เลยอด Google ไม่ได้ก็เลย Google ดูปรากฏว่าเจ้านายที่ชื่อเจมเนี่ยค่ะก็ออกไปพร้อมกับลูกน้องที่เป็นเขาเรียกว่าเกมคีเปอร์เนาะคนรวยสมัยก่อนเขาจะมีเกมคีเปอร์จ้างเอาไว้ในบ้านคือพาออกไปล่าสัตว์นี่แหละเกมคีเปอร์3คนแล้วก็เด็กคอกม้าอีก1คนรวมตัวเขาด้วยคนนึงเป็น5คนทั้งหมดบนเรือเนาะเขาออกไปเพื่อที่จะไปกว่าล่ากวางแดงในเกาะแห่งหนึ่งของทะเลสาบล็อกละมุนนี่แหละค่ะเพื่อนๆทะเลสาบแห่งนี้มันใหญ่มากนะเพื่อนๆกินพื้นที่เยอะมากแล้วก็มีเกาะหลายเกาะด้วยเขาตั้งใจจะไปล่ากวางแดงแล้วก็เพื่อที่จะมาเลี้ยงในวันคริสต์มาสให้กับคนที่เป็นคนเช่าที่ดินเขาแล้วก็คนที่มาเป็นแขกในวันคริสต์มาสอ่ะเนาะพอขากลับเรือก็บรรทุกโหลดอะไรมาเต็มเลยแล้วก็มาเจอกับพายุก็พัดเอาเรือคว่ำก็มาคว่ำมาตอนใกล้จะถึงปราสาทใกล้จะถึงบ้านเขาแล้วค่ะบริเวณที่เขาคว่ำมาคืออยู่นั่นด้านหน้าของบ้านของคนที่เป็นชีฟก็คือเป็นหัวหน้าคุมในปราสาทของเขาอะค่ะเพื่อนๆ เขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือแต่คนที่เขาได้ยินเสียงตะโกนอะเขานึกว่าเป็นเสียงตะโกนโห่ร้องด้วยความแบบมีความสุขสนุกสนานเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีใครออกมาช่วยพอตอนเช้าคนออกมาเขาก็เจอเรือคว่ำแล้วก็เจอศพ5คนจมพร้อมกันด้านล่างเดินลงมาเนาะต่อมาจากโบสถ์มันก็จะเป็นโบสถ์เรสคิวเฮาส์แล้วก็จะเป็นเวิร์งที่เป็นบีทให้เดินแบบไพรเวทมากจงหาหัวม้ายูนิคอร์นตึงใครเอาไปห้อยไว้เนาะเดี๋ยวจะว่ามาไม่ถึงสกอตแลนด์ต้องกินฮักเก็ตไหมตอนนี้กำลังจ่ายที่ค่าที่จอดรถนะคะไฮเทคมากเลยระบบ AI เนาะมันถ่ายรูปเรามันรู้ทะเบียนรถเราคือเราไม่ต้องรับบัตรรับอะไรเลยนะคะตอนเข้ามาพอตอนเราจะออกเราแค่ใส่เลขที่ทะเบียนเราก็รู้ว่าเราเข้าตอนไหนแล้วก็ค่าที่จอดเท่าไหร่อันนี้จ่ายแล้วแล้วก็สแกนแล้วก็จ่ายคลิปนี้เราก็มาต่อกันในช่วงบ่ายนะคะด้วยความที่เจ้าของบ้าน Airbnb ที่เราไปพักเขาเป็นอาร์เคเต็กเนาะสิ่งที่เขาแนะนำมันก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเขาค่ะวันนี้เรามาดู The Hill House ออกแบบและตกแต่งภายในด้วย Charles McIntosh แล้วก็ภรรยาของเขานะคะมาร์กาเร็ตก็จะแบบช่วยทำเรื่องพวกงานผ้างานเท็กซ์ไทงานที่มันเป็นศิลปะข้างในค่ะสองคนนี้ที่เขาช่วยกันออกแบบเรามาดูในยุคปัจจุบันเราก็จะรู้สึกธรรมดาเนาะแต่เพื่อนๆลองย้อนกลับไปในยุค1900ต้นๆน่ะเนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบว้าวีนิดนึงแล้วก็ช่วงนั้นอิทธิพลศิลปะของประเทศญี่ปุ่นน่ะมันมีอิทธิพลกับการออกแบบทางทวีปยุโรปเนาะก็จะเห็นลายเส้นหรือภาพวาดอะไรต่างๆมันจะมีกลิ่นอายของอะไรนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโคมไฟของประเทศญี่ปุ่นน่ะโอ้กระพิวก็ไปดูแล้วก็โอ้คือสมัยก่อนนี้บ้านนี้คงโมเดิร์นมากเลยอ่ะตกแต่งแบบนี้นี่คือบ้านคนรวยๆสมัยก่อนเพื่อนรวยมากๆโอ้ look at this tower massive ใหญ่มาก
นี่ห้องน้ำบ้านมหาเศรษฐีนี่ห้องเหมือนห้องแม่บ้านเลยแล้วก็นั่นเป็นห้องเจ้านายมีประตูเปิดหากันได้คิดว่านะแต่ห้องแม่บ้านทำไมโอ้โหมีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีเลยอ่ะไม่น่าใช่นะอาจจะเป็น walk-in closet หรือเปล่าก็เดินมาห้องนี้เนี่ยห้องเจ้านายนะเนี่ยนี่ผมเช็ดเท้าจะขึ้นเตียงก็เหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านตามสไตล์บ้านคนรวยสมัยก่อนทุกอย่างมันออกแบบเป็นแบบออกแบบมาเหมือนกันหมดแต่การตกแต่งบ้านสมัยนี้เทรนด์สมัยนี้ทุกอย่างจะต้องไม่เหมือนกันเหมือนมาจากคนละที่แต่สมัยก่อนนี่มาจากที่เดียวกันไอ้สี่เหลี่ยมนั้นเหมือนตัวอีเกียเลยหิว you see the square there and the box there จะไล่อีเกียคาบิเนตเลยบ้านนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นของตระกูลเดอะแบ็กกี้นะคะมีลูกสาว4คนมีลูกชายคนเดียวโอลองอ่านประวัติจากใน Google ดูแล้วเขาเล่าถึงลูกสาวให้ฟังหมดเลยนะว่าใครไปทำอะไรแต่งงานใครยังไม่แต่งงานแต่ไม่พูดถึงลูกชายเลยอ่ะมีวิวจากห้องนอนลูกสาวของเจ้าของบ้านวิวเห็นวิวแม่น้ำวิวสวยเลยอ่ะอันนี้ผลงานภาพวาดสีน้ำของชาวเลนี่แมคคินทอสเนาะคนที่เป็นอาร์คิเทคออกแบบบ้านหลังนี้ค่ะคือเขานอกจากจะออกแบบบ้านออกแบบตกแต่งภายในแล้วเขาก็ยังวาดงานมีงานศิลปะด้วยค่ะเพื่อนๆนี่คือโฉมหน้าเจ้าของบ้านเนาะกับภรรยาเจ้าของบ้านแบล็กกี้แอนนากับมาร์กาเร็ตเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็เลยไว้ใจให้มาร์กาเร็ตแล้วก็ชาวแมคคินทอสเนี่ยมาออกแบบบ้านให้บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่เป็นแบบ Family Home บ้านในฝันของตระกูลแบล็กกี้อะเนาะเขาก็อยู่กันเกือบจะ50ปีเลยค่ะจนเจ้าของบ้านมิสเตอร์วอเตอร์ที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะเสียชีวิตลงในวัย92ปีในบ้านหลังเนี้ยแล้วก็มีเรื่องราวว่ามีคนเห็นวิญญาณของเขาอะเนาะเดินจากห้องที่ทำงานนะคะใส่เครปสีดำก็คือเสื้อคลุมสีดำหรือว่าบางคนก็ได้กลิ่นสูบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเล่าอ่ะเนาะเพื่อนๆแล้วก็พอเขาเสียชีวิตตระกูลก็ขายบ้านต่อให้กับตระกูลอื่นที่เป็นคนรวยอ่ะโชคดีมากเลยที่คนรวยคนอื่นที่เขาคนต่อมาที่เขาซื้อบ้านหลังเนี้ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็ยังทุกอย่างคงสภาพทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เขาก็จะมีปัญหาก็คือน้ำมันไม่ระบายออกจากตัวตึกอะค่ะสภาพอากาศที่สกอตแลนด์อะเวลาฝนตกเยอะเนาะบ้านผนังของบ้านมันต้องมีคุณสมบัติในการที่จะระบายความชื้นนะคะพอดีบ้านหลังนี้ออกแบบมาให้ใช้ปูนซีเมนต์ฉาบแล้วก็ไอตัวอิฐด้านในก็เป็นอิฐที่ไม่สามารถที่จะคายความชื้นได้พอเจ้าของคนใหม่ที่เขาซื้อเขาก็มีปัญหานี้เขาก็เริ่มจ้างคนผู้รู้มาช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่ในที่สุดเขาก็ปล่อยบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นของNational Trust เนาะ National Trust ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปล่อยเช่าทำเป็นที่เช่าเปิดเป็นบางส่วนแล้วก็ปัญหานี้มันก็เริ่มหนักขึ้นค่ะจนในที่สุดเขาเลยต้องสร้างไอ้โครงเหล็กพวกเนี้ยเพื่อให้มันไม่โดนฝนอีกต่อไปให้บ้านมันแห้งอะค่ะให้มันระบายทุกวันนี้เขาก็ยังสแกนเขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์สแกนมันก็ยังเปียกอยู่ค่ะเพื่อนๆโอก็เลยแบบโอ้ตายโอก็ถามสามีโอเนาะว่าคนที่เขาออกแบบเขารู้ไหมเนี่ยว่าเขาเลือกวัสดุผิดมันทำให้บ้านไม่ระบายความชื้นมันไม่เหมาะกับบ้านในสกอตแลนด์อะไรเงี้ยปรากฏว่าคนที่เขาออกแบบเขาตายก่อนที่จะรู้ค่ะเพื่อนๆนี่แหละก็เลยเป็นอะไรที่ตอนนี้ทุกคนก็รอให้มันแห้งแล้วก็ไม่มีวันที่มันจะออกนอกจากไอ้หลังคาพวกนี้ครอบมันต้องครอบคุมไว้อย่างนี้ตลอดค่ะเพราะว่าบ้านมันไม่สามารถระบายความชื้นได้เห
ฮิวขึ้นไปถึงข้างบนโอไม่กล้าขึ้นโอกลัวโอกลัวโอมองดูตรงนั้นโอกลัวเลยต้องยืนไว้ตรงคานขี้ขาดมากเลยกลัวเนาะถึงแม้ว่ามันจะมีไอ้ตัวไม้อันนั้นทะแยงเอาไว้อยู่แต่ถ้าเกิดแผ่นเหล็กมันร่วงใช่ไหมยังไงมันก็ต้องร่วงอ่ะก็เลยกลัวBecause he thought cement would do the job. That's why he put the a crappy brick. สมัยนู้นเนาะเขาคิดว่าซีเมนต์ก็คงจะแข็งแรงอะค่ะเขาเลยฉาบซีเมนต์ไว้ข้างนอกแล้วก็ใส่อิฐที่มันไม่ค่อยดีไว้ข้างในปรากฏว่าเวลาผ่านไปซีเมนต์มันแตกความชื้นมันก็เข้าไปในอิฐก็ไม่ระบายความชื้นนี่แหละมันก็เลยเป็นปัญหา Time for cake. มีมัฟฟินมีช็อกโกแลตบีทรูทอันนี้อะไรอ่ะแครอทเค้กว้าวโอ้ somebody have a scone มีคนสั่งยาชีสเจ้าก่อนยังไม่มืดเราก็เลยหาที่ไปกันต่อที่ที่โอชอบไปเลยก็คือฟาร์มช็อปก็เลยถามฮิวว่าใกล้ๆนี้มีฟาร์มช็อปไหมโออยากไปดูมันมีจริงๆค่ะเพื่อนๆโชคดีมากเลยเราก็เลยไปเที่ยวช้อปปิ้งกันในฟาร์มช็อปผักสดเป็นที่เรื่องลือว่าฟาร์มช็อปที่นี่ทำไอศกรีมอร่อยอูก็เลยต้องลองเด็กน้อยเอเชียมากินกันก็กินแต่ไอติมแต่โอซื้ออาหารไปทำอาหารเย็นด้วยเย็นนี้ว่าจะทำไก่ผัดขิงไอติมที่โอลองรสนี้เป็นรสแพชชั่นฟรุตค่ะไม่ได้เปรี้ยวนะเพราะมันใส่นมอ่ะไม่ได้เปรี้ยวมากก็โอเคอยู่ถึงที่พักแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะ5 โมงเย็นละโอ้ก็โทษค่ะผมกำลังทำอาหารเย็นทำไก่ผัดขิงอยู่ที่นี่กระทะไม่ค่อยดีก็เลยต้องใช้หม้ออันนี้ไปก่อนกันไตคุกกิ้งมากเลยเสร็จแล้วนี่นะคะไก่ผัดขิงแบบกันไตคุกกิ้งโอ้ that it looks strong hot shotมะม่วงขิงแล้วก็ขมิ้นอ่ะ try sip เราดูหน้าหิว sip โอซื้อมากินเผื่อทำให้อาการเป็นหวัดโอมันดีขึ้นทั้ง3อย่างที่พูดมาเข้มมากโดยเฉพาะรสชาติของขมิ้นนี่มันเด้งออกมาเลยอ่ะมันเด่นมากเลยขมิ้นเนี่ยสุดยอดของความบาดคอดินเนอร์เสร็จเราก็มานั่งดูทีวีหน้าเตาผิงฮิวกำลังง่วนกับการเปิดฮีเตอร์อันนี้ค่ะนี่เป็นฮีเตอร์แบบอิเล็กทริกนี่ไงไฟมาละส่วนอันนี้เปิดแล้วจะเป็นร้อนๆเก๋ไก่มากเลยเนาะเรานึกว่าเพนติ้งให้ได้มันคืออิเล็กทริกฮีเตอร์อันนี้นะคะอีกอันนึงอันนี้สีดำไปกับผนังแล้วก็ในห้องนอนอันนี้ฮีเตอร์ส่วนอันนั้นเป็นไม้เขาทำไม้3อันคนที่เขาเป็นเจ้าของ Airbnb ผู้หญิงที่เป็นดาราน่ะเขาเก่งมากเรื่องการเป็นอาร์คิเทคตกแต่งบ้านสวยไหมคะสวยเนาะพวกสีพวกอะไรเขาดีไซน์วัยรุ่นมากเลย
จนฮิวบอกว่าเดี๋ยวห้องวัดหลอบต้องติดวอลเปเปอร์นะให้มันมีความพังกี้นิดนึงให้มันแบบมีความลูกเล่นนิดนึงดูสิเขาเล่นสีกับไฟดูดีมากเลยแต่โซฟาเนี้ยนั่งไม่สบายใช่ไหมฮิวไม่สบายใช่ไหม What? Not a comfy settee. No, it's not. I mean, it's still cold in here. We've got three heaters and we've got a log fire going. บ่นว่ามันหนาวในนี้เพราะว่ามันเก่าเนาะบ้าน EPC rating มันก็ไม่ได้คะแนนเยอะมันเย็นมันก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบมาเที่ยวเย็นๆแต่กับฮิวชินกับการอยู่แบบอุ่นๆก็เลยบ่นนิดนึงสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่26 Time to go home See your pussies ไปหาแมวสุดหล่อ2ตัวมาริโอคิดถึงบ้านไหมลูก You miss home You wanna go home เอ๊ะเอดี